างแผ่นดินที่นี่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ด้วยกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มมุสลิมกับกลุ่มพุทธคือคนอยู่ได้ทั้ง2ศาสนาก็มีการแบ่งปันในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการบริหารมันต้องมีการประชุมบ่อยๆมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการทำงานผมเป็นตัวประสานงานของแต่ละกลุ่มมาพูดคุยกันกลุ่มอ่อนแอเพราะอะไรกลุ่มมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างทีนี้เราได้แลกเปลี่ยนกันเพื่อจะทำให้ปัญหาต่างๆนี้มันหายไปจากกลุ่มเปลี่ยนแปลงไอ้ส่วนหนึ่งก็มาจากทางราชการครับเขาจะให้งบมาของแต่ละจากโครงการ91/1มั่งโครงการตามรอยพ่อมั่งค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษากันไปก็เลยมีความถนัดแต่ละบุคคลตอนนี้ชุมชนก็เริ่มมีความจะเข้มแข็งอันดับหนึ่งแล้วครับแต่ละคนก็มีความสามารถจะไม่เหมือนกันแล้วก็มาคล้ายๆว่าคือมาคุยกันนะอย่างเหมือนกลุ่มไก่มาคุยกับกลุ่มแพะกลุ่มแพะก็มาคุยกันคือหลากหลายเลยครับตอนนี้ครับช่วงแรกๆมันก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละคนคือมันมาอยู่ก็ทำสวนอย่างเดียวจะสวนอย่างเดียวตื่นขึ้นมาก็ต้องไปกัดยางเช้าขึ้นมาก็ต้องไปตัดปาล์มจะมาเปลี่ยนอาชีพคือมันก็ยากสักนิดหนึ่งมันก็ต้องใช้ระยะเวลาช่วงนี้ก็ประมาณก็2ปีก็บางคนก็เริ่มจะชินแล้วเริ่มจะมีความชำนาญแล้วในด้านแต่ละอาชีพของแต่ละคนชาวบ้านในพื้นที่ก็มีหนี้สินกันพอสมควรก็ไม่สามารถที่จะเรื่องได้สาเหตุอะไรบ้านเราได้มีหนี้สินกันเยอะแยะมากมายทั้งที่เป็นบุคคลที่ไม่ถึงกับจนมากเท่าไหร่นะครับมีสวนมีทะเลมีอาชีพประมงต่างๆก็มีการพูดคุยปรึกษากันว่าบ้านเรายังขาดในเรื่องของวินัยต่างๆในเรื่องของการเงินไม่มีเงินเข้ามีแต่เงินออกก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มกันมาบ้างแล้วแต่ด้วยขาดประสบการณ์ในเรื่องของการจ่ายให้กับสมาชิกยืมกู้ไม่มีระบบการจัดการทำแบบบ้านๆทำแบบกันเองปรากฏว่ามันก็ล้มไปครั้งหนึ่งเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่ก็โดยวางกฎระเบียบที่ได้จากประสบการณ์ที่เราได้ล้มไปครั้งนั้นแนวทางในการทำงานเรียกบุคคลที่เคยทำงานผิดพลาดในอดีตเราเสียเครดิตในเรื่องของการเงินในเรื่องของการทำงานในรูปแบบออมทรัพย์เรามานั่งคุยกันว่ากล้าไหมที่จะทำเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งปรากฏว่าแกนนำประมาณ10กว่าคนนะครับก็ได้มาลงมติเป็นเอกฉันท์นะครับว่าเรามาต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งการฝากเงินออมนี้มันมีอยู่ 2-3 รูปแบบนะครับอันดับแรกคือยืมให้ยืมแบบผ่อนชำระไม่มีค่าอัตราใดๆทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นยืมไป 10,000 ก็เกินกลับ 10,000 ในเวลาที่ทางกลุ่มได้กำหนดรูปแบบที่2ให้ยืมไปลงทุนยืมเงินไปลงทุนทำธุรกิจไม่ว่าจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีโครงการที่ชัดเจนเช่นไปซื้อวัวซื้อแพะอะไรต่างๆต้องมีรายละเอียดชัดเจนและนำเสนอมาทางกลุ่มในรูปแบบของการทำงานเราไม่มีเป้าหมายที่จะฝากเงินอย่างเดียวเราอาศัยเรื่องราวของความรักความช่วยเหลือเข้ามาในกลุ่มการฝากเงินนี้ด้วยรู้สึกว่าประชาชนในหมู่บ้านตอบรับและเห็นด้วยเป็นอย่างมากสำเร็จนี้ก็เกิดจากให้เขากล้าพูดดีกว่าเก็บอยู่ข้างในเรื่องต่างๆเขาได้มาพูดอย่างน้อยปีละไม่ต่ำกว่า2ครั้งพูดอะไรก็ได้ถ้าไม่เก่งพ
ูดเรื่องที่ตัวเองอยากพูดตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างให้กับคนในชุมชนครับไม่ต้องเก็บกดอยู่ภายในอันดับหนึ่งก็คือผู้นำต้องมีความเป็นเอกภาพเป็นคนที่ว่ามีคุณธรรมหมู่บ้านถึงจะมีความพร้อมถ้าสมมติว่าชุมชนไหนไม่มีความพร้อมต่างคนต่างทำต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างทำมันก็ไม่มีความพร้อมครับ